คนนะครับตอนนี้นายก็อยู่ในห้องนึงนะครับของโตเกียวนะครับซึ่งห้องนี้เนี่ยก็คือนายได้มาจากการเข้าพักAirbnb นะครับใน airbnb.com นี่ก็กุญแจห้องนะครับนี่เข้ามาแล้วก็หน้าตาห้องเป็นแบบนี้นามาครับห้องนี้ค่อนข้างจะใหม่นะครับก็ประมาณตึกนี้สร้างมา1ปีเองนะครับก็ประมาณนี้เข้ามาแล้วก็ของห้องก็มีสกินแคร์โอเคครับมีเตียงแล้วก็เจ้าของห้องก็นะครับไปไทยแลนด์นะครับก็ได้น้องสุขใจมาส่วนห้องทางด้านนี้นะครับนี่ก็เป็นห้องครัวนะครับก็อยากจะทำอะไรก็ทำนะครับแล้วก็มีที่ชงกาแฟด้วยอยู่นี่นั่นเองนะครับไมโครเวฟตู้เย็นโอเคเราไปดูในห้องน้ำโอเคครับนี่ก็ปุ่มต่างๆเป็นสวิตช์ไฟอะไรยังไงนะครับมีห้องน้ำมีสวิตช์น้ำร้อนอยู่นี่นะครับโอเคดูด้านนี้กันบ้างนะครับด้านนี้ก็เป็นซิงค์ล้างมือนะครับซิงค์ล้างมืออยู่นี่แล้วก็มีเครื่องซักผ้าให้เราด้วยเผื่อคุณอยากจะซักอะไรนะครับนี่เป็นห้องน้ำนั่นเองโอเคนี่ห้องน้ำนี่นะครับประมาณนี้